สวัสดีครับทุกท่านอันนี้ก็เป็น EP ที่24นะครับ EP ที่24วันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับของเล่นสังกะสีไขลานนะครับแต่ตัวนี้เป็นงานเก่านะครับช่วงยุคปี1940ถึง1950นะครับชื่อของมันเต็มๆนะครับหน้ากล่องมันจะเขียนว่า Traveling Boy นะครับตัวนี้เป็นงานของบริษัท LJ8 นะครับก็จะเป็นนักเดินทางลักษณะแบบนี้นะครับกระเป๋าเดินทางก็จะเป็นสังกะสีนะครับสกรีนนิวยอร์กสกรีนลอนดอนนะครับส่วนตัวบอดี้ของนักเดินทางเนี่ยเขาจะทำจากเซลลูลอยด์ทั้งตัวนะครับตัวนี้แขนขาหัวศีรษะแล้วก็ตัวเนี้ยขาเขาจะขยับได้นะครับเวลาไขลานปุ๊บขาเขาจะเดินไปด้วยหมุนไปด้วยนะตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวในหนังสือให้ดูนะครับเจ้า Traveling Boy ตัวนี้มันทำด้วยกัน2สีนะครับจำไว้เลยนะครับมีแค่สีแดงกับสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อันนี้เป็นหนังสือของพันทินทอยนะครับของมิสเตอร์ติคาร่านะครับคนที่เก็บของเล่นสังกะสีเยอะที่สุดในโลกนะเขาทำหนังสือขายก็จะเป็นเหมือนในรูปนะครับจะมีสีแดงกับสีน้ำเงิน2สีเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมาตรฐานนะครับเป็น Traveling Boy นะครับก็จะมีงานเก่าอีกตัวนะครับที่ถือไม้เป็นนักเดินทางเหมือนกันแต่ตัวนั้นจะเป็นตัวเก่านะครับตัวปี30เดี๋ยวผมเปิดหารูปกันอยู่ไหนวะเดี๋ยวก็หาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวอ่ะเจอแล้วตัวนี้ครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะถือกระเป๋าเหมือนกันแต่กระเป๋าเดินทางเขาอาจจะสกรีนลายมากกว่าเจ้าตัว Traveling Boy ตัวนี้นะครับอาจจะมีสีสันมีลายแล้วก็จะถือไม้เท้าด้วยครับตัวนี้เป็นปี1930นะครับก็จะมีข้อมูลไดเมนชันอะไรเนี่ยอยู่ทางขอบบนของตัวหนังสือนะครับเอ้ยของหนังสือนะครับที่เขาเขียนให้รายละเอียดไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นหนังสือพันทินทอยนะครับของมิสเตอร์คิทาร่านะครับเขาทำขายแล้วก็ทำให้ความรู้นะครับก็มาดูไดเมนชันกันของเจ้าตัว Traveling Boy เจ้า Traveling Boy ตัวนี้นะครับตัวกระเป๋าเดินทางเนี่ยก็ไซส์ประมาณ3นิ้วนะครับความกว้างความสูงก็อยู่ราวๆ 4.5 นิ้วนะครับก็กว้าง3นิ้วสูงราว 4.5 นิ้วนะครับก็ตัวนี้ก็เวลาเล่นจะต้องใช้ที่ไขลานต่างหากนะครับไขไปที่กระเป๋าเขาแล้วก็พอตึงๆมือก็พอนะครับของเล่นไขลานสังกะสีไม่ต้องไปไขเยอะมากขาเขาก็จะเดินนี่อันนี้ผมไม่ได้หยอดน้ำมันนะครับมันก็เลยจะฝืดๆนิดนึงก็ทางให้ดีนะครับก็โซเน็ตครับฉีดเข้าไปนิดๆหน่อยๆพอครับพอให้เขามีน้ำมันหล่อลื่นอันนี้ผมตั้งแต่ได้มาก็ยังไม่เคยฉีดน้ำมันหยอดน้ำมันก็เนี่ยพอฉีดน้ำมันปุ๊บเขาก็จะลื่นขึ้นนะครับจะเดินดีขึ้นแล้วก็จะเดินไปเรื่อยนะครับเป็นวงกลมอันนี้ก็เป็นของบริษัทแอลนะครับช่วงปี1940ถึง1950ครับก็ด้านหลังของตัวนักเดินทางนะครับเขาจะมีปั๊มนะครับ Made in Japan Occupy Japan อยู่ที่ด้านหลังนะครับเป็นสกรีนมองเห็นเลยแต่อันนี้มองจากกล้องจะเห็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับน่าจะเห็นอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่เจ้า Traveling Boy เนี่ยหัวเขาจะยุบตัวเขาจะยุบนะครับก็พยายามสังเกตดูให้ดีๆนะครับว่า
คนขายถ่ายรูปชัดเจนหรือเปล่าเวลาเราเลือกซื้อเลือกดูเราก็พยายามขอดูข้างหลังเขานะครับเพราะส่วนใหญ่ศีรษะจะยุบหน้าจะยุบนะครับแก้มจมูกอะไรเงี้ยเขาจะยุบเพราะว่าตัวเขาเป็นเซลลอยด์นะครับมันจะแตกหักบุบแล้วก็เสียหายได้ง่ายนะครับเวลาท่านซื้อจากใน eBay เนี่ยพยายามขอคนขายดูรูปที่เขาถ่ายนะฮะหลายๆมุมนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลาท่านได้มาเนี่ยมันแตกแล้วมันซ่อมไม่ได้นะครับเซลลอยด์มันซ่อมยากมากนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องรอหาตัวที่เป็นอะไหล่นะครับถึงที่จะมาเปลี่ยนได้นะครับก็ตัวนี้ก็ถ้าเป็นงานกล่องแท้ๆนะครับก็ส่วนใหญ่หายากนะครับเพราะกล่องเขาเนี่ยจะหายากกว่าตัวเขาประมาณ 3-4 เท่าเลยท่านที่เจอกล่องแท้เนี่ยส่วนใหญ่ราคามันน่าจะราวๆนะครับ150เหรียญขึ้นไปนะครับถึงประมาณ200ถึง250ได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวที่มีกล่องแท้ในสภาพที่สมบูรณ์มิ้นเกือบ 100% นะครับส่วนตัวที่ไม่มีกล่องนะครับแต่สภาพดีเล่นได้เข้าขั้นเนียมิ้นเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ100เหรียญสหรัฐขึ้นไปนะครับถึงประมาณสักไม่เกิน120 130นะครับในสภาพที่ให้เรียกว่าสภาพเทพเลยแล้วกันนะครับก็ราคาก็ไม่ควรจะเกินนั้นนะครับราคาที่เราซื้อได้นะครับส่วนสภาพไม่ดีสวยๆสนิมขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็สัก50เหรียญ60เหรียญหรือไม่เกิน80เหรียญนี่ก็น่าจะพอหากันได้นะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะเจ้าตัวนี้ส่วนใหญ่เขาตำหนิเขาจะค่อนข้างเยอะอยู่ก็หลักๆก็อย่างที่บอกครับดูบอดี้ดูตัวดูหัวดูแขนดูขาแล้วก็ตำหนิอีกอย่างหนึ่งที่เขาเป็นกันเยอะๆก็คือตัวกระเป๋าครับมันจะไม่ใหม่อันนี้มันใหม่มากกริปเลยเพราะส่วนใหญ่กระเป๋าเดินทางที่เป็นสังกะสีเนี่ยเขาจะสนิมขึ้นครับแล้วก็สีลอกสีถลอกกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันก็เลยหาตัวที่สภาพดีๆยากครับก็เจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่อยู่ในสภาพที่ผมเรียกว่าเนียมินแล้วกันเนี่ยดูครับแทบไม่มีรอยแตกราวเลยกระเป๋าก็สภาพดีนะก็อย่างนี้ครับเขาถึงเรียกว่าเนียมินครับประมาณ 90% ขึ้นไปนะครับก็ EP ที่24ที่เกี่ยวกับเจ้านักเดินทางนะครับถือกระเป๋าก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับของเล่นสังกะสีต่างๆนะครับสามารถinbox สอบถามส่วนตัว Facebook หลักของผมได้เลยนะครับหรือจะสอบถามผ่านทางเพจของร้านนะครับ Tin and Toy แล้วก็ท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปดีๆที่ผมจะได้ทำต่อไปในอนาคตเรื่อยๆนะครับมาแชร์ความรู้กันแล้วก็สามารถติดตาม Channel ของผมนะครับใน YouTube นะครับชื่อ Tin Toy Thailand นะครับช่วยกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปออกมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันแล้วก็มาช่วยแชร์ความรู้กันนะครับก็ EP ที่24นี้ก็ขอจบเจ้าการแชร์ข้อมูลเจ้า Traveling Boy นะครับงานเก่า LJ8 นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็เจอกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ